เป็นมือใหม่ในการเทรดแต่อยากเริ่มต้นทำกำไรต้องทำยังไงในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639DFSGW นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิปวิธีการที่มือใหม่สามารถใช้ในการเริ่มต้นทำกำไรจากการเทรดได้นั่นเองนะผมซึ่งการเทรดที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับก็คือเทรดกับตัวของโบรกเกอร์ IQ Option นี่นะครับหรือว่าคุณจะเทรดกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมมาแนะนำของ IQ Option เนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายคนนะครับที่เป็นคนไทยนะครับและกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของโบรกเกอร์ IQ Option มาบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโบรกเกอร์นี้ก็เปิดให้เล่นในไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยเล่นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะผมแล้วอยากเริ่มต้นทำกำไรจากการเทรดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการให้นั่นเองนะผมว่าคุณต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของผมกันเลยดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำได้นั่นเองนะครับผลลัพธ์ตรงนี้นะผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับสามารถกดเพย์กดพอสได้ปกตินั่นเองนะครับผมเป็นคลิปที่ผมบันทึกไว้ตอนทำการเทรดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆเลยนั่นเองนะครับผมเทรดมาทั้งหมดเนี่ย3วันนะครับแล้วก็ได้กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ70เหรียญนั่นเองนะครับผมอัตราวินเรทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90-95% นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วมือใหม่เนี่ยถ้าไม่เคยเทรดมาก่อนเลยจะทำได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือว่าผมตอนนี้นะครับสร้างกลุ่มแจกสัญญาณมาให้นั่นเองนะผมซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมเอามาจากกลุ่มแจกสัญญาณนะครับผมแจกเองแล้วก็เทรดเองด้วยนั่นเองนะครับเทรดไปทั้งหมด3วันนะผมได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ70ดอลลาร์นั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตกดเพย์สักครู่หนึ่งนะผมนี่นะครับเป็นบัญชีจริงนะครับสามารถกดฝากกดถอนได้ปกตินะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองให้ดูด้วยนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับบัญชีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไม้แรกกันเลยดีกว่านะผมว่าผมทำการเทรดไปเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ไม้แรกผมได้ทำการเปิดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเปิดไปอยู่ที่20ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เล่นอยู่ในกราฟ1นาทีนั่นเองนะครับจะจบใน60วินาทีนั่นเองเดี๋ยวผมอนุญาตเร่งสปีดวิดีโอแล้วกันนะครับผม
โอเคนะครับก็จบไปแล้วนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่ 1,015 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าการเทรดตัวนี้นะผมก็นำไปแจกในกลุ่มแจกซิกนอลของผมด้วยนั่นเองนะครับวันที่ผมเทรดนะผมก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ IQ Option นะครับวันที่6เมษายนนั่นเองนะผมหรือว่า6พฤษภาคมนั่นเองนะครับเวลา 1:50 นาทีนะครับอันนี้เป็นไม้แรกที่ผมทำการเปิดไปเราไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่านะผมเพราะว่าวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะครับสัญญาณมันมาน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในวันที่7นะผม7เมษายนนะผมพฤษภาคมตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยอยู่ที่ 1,015 ดอลลาร์นั่นเองนะผมจากเมื่อวานที่เราจบไว้นะครับก็ตอนนี้อยู่วันที่7พฤษภาคมแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับไม้นี้นะครับผมเปิดไปอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะผมพอดีว่าไม้ก่อนอันนี้มันเสียนะครับไม้นี้ก็เลยมานิเกลขึ้นมาเป็น50ดอลลาร์นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเงินในบัญชีเหลืออยู่ที่945ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยก็จบไปแล้วนะครับไม้นี้ก็ชนะมานั่นเองนะผมบวกอยู่ที่ 43.50 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเงินในบัญชีตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,039 เหรียญแล้วนั่นเองนะผมนี่นะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังคงอยู่ในวันเดิมนะผมวันที่7พฤษภาคมนะครับแต่ว่านี้ข้ามมานั่นเองนะผมไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะครับคู่เงิน AUD USD นะผมวันนี้ผมกดคอขึ้นไปนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 1,056.60 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็สัญญาณตรงนี้นะครับผมก็ไปแจกในกลุ่มแจกสัญญาณด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ข้ามาอยู่ในวันที่8พฤษภาคมนะผมเมื่อวานเนี่ยเราเทรดไปแค่2สัญญาณนั่นเองนะผมเทรดไป2ครั้งนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาจบที่อยู่ประมาณ 1,059 กว่าเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เปิดไม้อีก1ไม้นึงนะผมกดพุทมานะครับคู่เงิน USD JPY ได้กำไรมาอยู่ที่ 16.80 ดอลลาร์นั่นเองนะผมไม้นี้ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชนะจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโอเคนะผมก็ไม้นี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 16.80 เหรียญนะครับตอนนี้เงินในบัญชีเนี่ยอยู่ที่ 1,073.40 เหรียญแล้วนั่นเองนะผมนี่คือวิธีการทำกำไรง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้นะผมเพียงแค่เทรดตามผมนั่นเองนะครับซึ่ง3วันนี้สมาชิกในกลุ่มก็เทรดไปประมาณ4ไม้นั่นเองนะผมเทรดตามผมแล้วก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสามารถเริ่มเทรดเริ่มทำกำไรได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมจะแจกสัญญาณให้นั่นเองนะครับว่าคู่ไหนกดขึ้นหรือกดลงเวลาไหนนั่นเองนะครับซึ่งเวลาในการแจกสิกเนี่ยนะผมในกลุ่มนะครับอยู่ที่2ทุ่มถึง3ทุ่มของทุกวันนั่นเองนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวอย่างดีกว่านะผมว่าในกลุ่มเนี่ยแจกสัญญาณจริงแล้วสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะผมมีการแจกจริงหรือเปล่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเทรดกันจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนี่เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเป็นมาจากกลุ่ม Signal Provider นะผมซึ่งเป็นกลุ่มในแชท Facebook ของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ทำขึ้นมาไว้เพื่อแจก Signal ในการเทรดให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับเห็นไหมครับโบรกเกอร์ที่ใช้เป็นโบรกเกอร์ของ IQ Option นะผมภาพมันจะแตกไปบ้างเพราะว่านี้ผมขยายจอใหญ่เข้าไปให้ดูนะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือผมแจกสัญญาณแล้วนะผมก็ AUD JPY put อันนี้หมายความว่าให้เรากด put นะผมปุ่มสีแดงๆนะครับอธิบายสักน้อยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักในส่วนของ put หรือ call นะผม call เนี่ยก็คือเป็นการคาดเดา ว่าราคาตลาดคู่เงินนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้า put เนี่ยก็คือคาดเดา ว่ามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แจกสัญญาณไปนะครับว่า AUD JPY put readyก็โกนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ก็เทรดไปนั่นเองนะครับ AUD JPY ขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปใหญ่นะพอดีว่าไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับชนะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากดพุทมานะผมเห็นไหมครับรูปมันเล็กหน่อยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วินนะผมก็ถามคนในกลุ่มว่าชนะไหมอันนี้ก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับเนี่ยครับผมชนะอันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับบวก8ดอลลาร์นะผมคนนี้นะครับชนะแล้วก็คนนี้ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับเห็นไหมครับวินนะผมชนะค่ะนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะผม AUD JPY เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการกด call นั่นเองนะผม AUD JPY call ready อันนี้คือเป็นสัญญาณที่ผมแจ้งเตือนไปในกลุ่มนะครับว่าให้เขาทำการเลือกคู่เงิน AUD JPY นะครับแล้วก็เตรียมกด call นั่นเองนะผมพอผมพิมพ์ go นะครับก็คือ call นั่นเองครับแล้วก็เตรียมดับเบิ้ลนี้คือเราแพ้นั่นเองนะครับก็เลยมีการมัลติเกลขึ้นไปนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวินชนะเรียบร้อยนั่นเองนะผม
นะครับวินแล้วนะครับวินนะครับรอบ3นะครับแล้วก็ยาวหน่อยจะชนะนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีการมาติเกลด้วยอันนี้เขาก็ส่งรูปภาพมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับวินแล้วนะครับอันนี้เห็นครับวินแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูนั่นเองนะครับ AUD JPY นะครับกดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่เงิน AUD USD นะผม AUD USD for put ready นะผมแล้วก็ go นะครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของผมนะครับ AUD USD แล้วก็ชนะไปนะครับUSD CH เนี่ยคืออันนี้มันลงไปก่อนหน้านะผมก็คือมันกดลงไปก่อนนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับขอย้ำหนึ่งครั้งนะผมว่ารูปภาพที่ผมให้โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนะครับที่สามารถทำกำไรได้จริงแล้วก็ทำกำไรได้ทุกวันจากการเทรดนั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าทำกำไรได้ทุกวันนั่นเองและเป็นคนจริงๆไม่มีหน้ามาทั้งสิ้นนะผมขอย้ำเลยตรงนี้นะครับเนี่ยนะผมส่งรูปภาพมาให้ดูด้วยนะครับคนนี้นะครับ AUD USD นะครับบวกที่16ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเล็กน้อยนะผมเพราะว่าย้ายกลุ่มมานั่นเองนะครับพอดีว่ากลุ่มเก่าสมาชิกมันเตะนะครับอันนี้ Euro USD Put Lady Go นะผมแล้วก็อันนี้เน็ตช้าหน่อยนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิ้ลอันนี้คือเราแพ้ไม้แรกนะผมแล้วก็ดับเบิ้ลมาไม้ที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับชนะแน่นอนนะครับอันนี้ก็บอกว่าวินกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสัก 4-5 สิกนอลแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันไปชัดๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้โกหกและสิกนอลที่ผมแจกเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ GBP CAD นะผม Put Ready นะครับแล้วก็ Go นี่คือเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิ้ลอันนี้เสียไปแล้วก็ดับเบิ้ลมาแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็วินนะครับเย้วินไหมครับผมถามไปนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่าวินนั่นเองนะครับท่านนี้เขาใช้บัญชีทดลองเล่นก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกของเขานะครับเขาก็เลยใช้บัญชีทดลองเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับวินนะครับผมแต่อันนี้ผมใช้บัญชีจริงๆนะเห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับวินครับเสียดายไม่ทันหมายแรกอันนี้ก็วินไปนั่นเองนะผมนี่นะครับขอบคุณนะครับคุณปอมีความหวังเลยนะผมก็อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นวันแรกของเขาครับอันนี้นะครับ Euro GBP นะ for put get ready นะผมแล้วก็ go อันนี้คือกด put เข้าทันทีนั่นเองครับวินนะครับผมเห็นไหมครับวันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมันค่อนข้างแย่นะครับ USD CHF Lady Go นะผมอันนี้ผมลืมพิมพ์นะผมว่าคอหรือพุทนะครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่าคอหรือพุทนะผมแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าพุทนะครับแล้วก็เตรียมเข้าแล้วก็ชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ชนะนะครับเห็นไหมครับชนะครับอันนี้เขาเล่นบัญชีจริงด้วยนะผมวินค่ะชนะค่ะนะครับนี่ USD CHF เหมือนเดิมนะผมแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นบ้างครับ For Call Get Ready แล้วก็ Goนะครับชนะนะครับเป็นไงบ้างครับชนะวันนี้ไม่เด้งค่ะชนะนะครับผมวินครับนะครับวินอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเขาพิมพ์มาให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อวานนะครับวันที่20มีนาคมนะครับที่ผมต้องเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเผยชื่อออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนทักไปรบกวนอะไรอย่างนี้เขานะผมก็อันนี้ผมปิดบังชื่อไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับอันนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะผม15มีนาคมนะเวลา4ทุ่มนะครับ USD JPY Call Lady Go นะผมแล้วก็วินกันนั่นเองนะครับชนะ Thank you ค่ะรูปภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็น USD CAD นะผม Call Lady Go นะครับนี่ก็เตรียมดับเบิ้ลไว้ถ้าแพ้ก็เข้าต่อนั่นเองนะผมคือมันเกลขึ้นไปนะครับอันนี้สมาชิกใหม่เขาก็ถามนะผมว่ากด Call ตรงไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่น IQ Option นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม้นี้ชนะไปนะเห็นไหมครับวินนะครับ USD CAD นะครับเนี่ยนะผมวินชนะครับอันนี้ผมเล่นบัญชีจริงด้วยนะครับไม้นี้วินค่ะวินสวยงามมากครับนะครับวินสวยงามมากนะผมไม้นี้นะครับขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดีงามสวยงามมากครับนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเป็นวันแรกนั่นเองในกลุ่มนะครับแล้วก็ USD CAD Put นะครับ Lady Go มาสุดท้ายนะผมของวันนะครับก็นะครับผมวินไปนั่นเองนะครับกด Put มานะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขสำหรับคนที่ต้องการเข้ากลุ่มแจกสิกนอลนะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็น2อันนะครับก็คือ1นะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับแล้ว2ก็คือสำหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยนะผมขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยเท่านั้นนะผมถ้าคุณมีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะครับรอฟังช่วงต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณนะครับทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนั่นเองครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาร่วมเทรดด้วยกันในกลุ่มแจกสิกนอลนั่นเอง
นะผมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะแบบเปิดอกกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนั่นเองนะผมไม่มากหรอกนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กันนะครับเพราะว่าผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนะครับและคุณนะครับก็นำสัญญานะครับไปเทรดทำกำไรนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับได้ทั้ง2ฝ่ายนะผมคุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมแค่ได้คอมมิชชั่นจากตัวของ IQ Option นะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเงินของคุณมาให้ผมนะผมแต่ว่า IQ Option เนี่ยเขามีaffiliate อยู่นั่นเองนะผมซึ่งผมก็เป็น affiliate ให้กับ IQ Option นะครับซึ่งผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอย้ำนะครับว่ามันเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับผมแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนั่นเองผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณคุณได้กำไรจากการเทรดจากซิกนอลที่ผมแจกให้นะครับก็วินวินทั้งคู่นะครับคุณไม่เสียอะไรผมไม่เสียอะไรได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่สมัครผ่านลิงก์ Affiliate ของผมนะผมแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมซึ่งวิธีการสอนสมัครสมาชิกนะครับขอย้ำนะครับว่าฟังให้ชัดเจนนะครับวิธีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่ผมอธิบายในส่วนของคนที่มีบัญชี IQ Option ไปแล้วเรียบร้อยนะผมหรือว่าคุณจะข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาทางด้านมุมขวาล่างจอตรงนี้เลยก็ได้นะผมสามารถกดข้ามไปได้เลยนะผมแล้วก็ทำตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ครบนะครับคุณจะไม่ผ่านเงื่อนไขและคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าคุณทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาเทรดด้วยกันคุณได้กำไรจากการเทรดผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณวินวินทั้ง2ฝ่ายไม่มีใครเสียนะครับสามารถข้ามไปดูตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ให้ดูได้เลยนะผมแล้วก็ทำตามให้ครบนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเข้ากลุ่มอยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมซึ่งจ่ายรอบเดียวนะครับก็สามารถอยู่ในกลุ่มได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสำหรับออปชันคนที่มีบัญชี IQ Option แล้วเท่านั้นนะครับเราไม่อยากจะยุ่งยากสมัครบัญชีใหม่นะผมคุณก็สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้นะครับโดยการจ่ายเงินค่าเข้ากลุ่มนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมซึ่งจ่ายรอบเดียวนะครับก็สามารถอยู่ในกลุ่มนี้ได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับต่อให้มีการเปลี่ยนกลุ่มใหม่นะครับคุณก็สามารถย้ายกลุ่มตามไปได้นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะผมในการเข้ากลุ่มโดยการจ่าย 3,970 บาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่ LINE แอดเลยนั่นเองนะผมตามที่ขึ้นตอนต้นคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตอนท้ายคลิปอีกหนึ่งทีนั่นเองนะผมก็เราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับสามารถทำตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้ได้นั่นเองนะผมขอย้ำนะผมว่าให้ทำให้จนจบและทำให้ถูกต้องนะครับทุกเงื่อนไขแล้วก็ทำการทักผมมานั่นเองนะครับว่าจะเข้ากลุ่มนะผมทำตามเงื่อนไขครบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งแล้วก็นำเข้ากลุ่มเทรดนั่นเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าคุณทำการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนำของผมนะครับและทำการเติมเงินอยู่ที่150เหรียญขึ้นไปนะผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกซิกนอลของผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกซิกนอลของผมนะครับสามารถทำกำไรได้ทุกวันนั่นเองนะผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหรียญ นะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ นะครับและกำไรตัวนี้ผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือ signal ของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กำไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผมอันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Less Option นะครับก็สามารถทำกำไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ 7,000 ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไม้นี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมแต่ว่านี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอร์ตรงนี้นะผม 114.8 ดอลลาร์นั่นเองนะครับ total trade คือ1นะผมอันนี้เว็บไซต์ Less Option นะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ 7,000 เหรียญนะครับ
หมายนี้ก็เหมือนกันนะครับผม$129นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทำกำไรได้ประมาณนั้นนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนานะครับก็บอกได้คำเดียวนะครับว่ามีโอกาสทำกำไรได้ทุกวันนะครับและมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทำการสมัครผ่านลิงก์แนะนำของผมและเติมเงินเข้าแค่$160หรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนำเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก IQ Option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปละกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทำการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่านที่จะใช้ในการล็อกอินนั่นเองแนะนำว่าเมื่อคุณกรอกรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไปด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกอีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอีเมลขออภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมขออนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทำการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนำว่าให้เรานะผมทำการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลำบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทำต่อมานะครับก็คือลองกดเทรดดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับให้เราทำการกดเทรดนะผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทำการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับย้ำนะผมว่าให้เรานะครับทำการกดเทรดก่อนนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทรดไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองนะครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้1ครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแต่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งรหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆนะครับให้เรานะครับทำการ copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานเนี่ยครับ copy ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกับผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เรานะครับทำการคุมดำทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Ctrl C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะครับผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทำการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทำการกดที่ Ctrl บวก V นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ำนะครับว่าให้ทำการกด Ctrl แล้วก็ V นะผมแบบนี้นะครับ Ctrl กับ V นะมันก็จะขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับแล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับเรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมให้เรานะครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี่ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจากสัญญาณ Signal ของผมครับคุณต้องทำการเติมเงินไปที่$150ขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ$160ก็สามารถทำได้แล้วนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ iqoption.com ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทำการฝากเงินได้เลย
นะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเน็ตเทเลอร์เพอร์เฟกต์มันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนำว่าให้ฝากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งละกันนะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับแค่1วันทำการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่านสกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขออภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนำก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงินทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกำไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนผ่านบัตรได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนำเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสำหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทำการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญนะผมหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นรายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160เหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทำการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญญาณในการเทรดให้นั่นเองนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไปทำกำไรเหมือนกับที่ผมทำกำไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กำไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทำกำไรให้คุณฟรีโอเคอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะสำหรับการที่จะทำให้บัญชีของเรานะสมบูรณ์จริงๆถ้าผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะผมแต่ถามว่าถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคำตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์เราก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เรานะผมทำการใส่ข้อมูลนะครับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงๆนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกและดำเนินการต่อนะครับผมนะครับอันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับให้เรานะครับกดที่บันทึกและดำเนินการต่อเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมในการส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทำตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทำการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทำการอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณ1-5 วันนะประมาณนี้นะครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเรานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่าแนะนำวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานะผมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเคนะผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนนะครับย้ำอีกสักครั้งนึงนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160เหรียญขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทำการติดต่อผมมาที่ LINE @ตามนี้เลยนะครับผม LINE @@mjopolนะผมแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเช็คกับบริษัทอีกรอบนึงนะผมว่าคุณได้ทำการชำระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับเมื่อผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนำเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300เหรียญหรือว่า 1,000 เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้อีกครั้งนึงละกันนะครับอ๋อลืมบอกไปนะผมข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดู backtest ของ indicator หรือว่า signal ที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ใน channel YouTube ของผมเลยนะครับและที่สำคัญผมขาย indicator ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะก็
สามารถไปดูใน channel YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลองอ่านชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กำลังสนใจในการเทรด IQ Option นะผมแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทำกำไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ